คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้กล่าวทิ้งท้ายในการพิปรายในสภาว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นทางรอดของบางพักการเมืองเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทางรอดของประเทศอย่างแน่นอนก่อนอื่นขออนุญาตที่จะย้ำว่าผมไม่เคยต่อต้านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเพื่อความชัดเจน และในทางตรงกันข้ามผมทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งว่าเงินหมื่นบาทที่รัฐบาลประกาศจะแจกตั้งกระทอนหาเสียงจะได้เมื่อไร่แล้วก็จะได้กี่โมงจนวันนี้ก็ยังขอทำหน้าที่ทวงถามอีกรอบเพราะผมถือหลักว่าเมื่อพรรคการเมืองไปหาเสียงได้เป็นรัฐบาลแล้วต้องมีความรับผิดชอบ เพราะไปสัญญาแลกเอาคะแนนมาแล้วต้องชดใช้กับประชาชนโดยจะต้องทำให้ทันเวลาถูกกฎหมายโปร่งใสแล้วก็คุ้มค่ากับประเทศที่กระผมต้องพูดวันนี้อีกรอบก็เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้บอกกับประชาชนรัฐบาลบอก แต่บางเรื่องบอกไม่หมดบางเรื่องบอกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่ควรจะบอกจึงเป็นหน้าที่ของกระผมในฐานะที่ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบจะต้องทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของรัฐบาลให้ประชาชนได้เห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่รัฐบาลจะได้นําไปปรับปรุงการบริหารโครงการต่อไป และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ร่วมกันว่าหลังจากแจกเงินคนละหมื่นให้ประชาชนแล้วผลที่จะตามมากับประเทศมีอะไรบ้างซึ่งจะขออนุญาตท่านประธานพูดทีละประเด็นไม่ยาวครับดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเรื่องความล่าช้าของโครงการที่โครงการนี้ล่าช้า ไม่ใช่แรงงัดคานของฝ่ายไหนนะครับแต่ที่โครงการนี่มันล่าช้าเพราะความหลอยถ้วยของรัฐบาลเองขออนุญาตพูดภาษาจีนสักคำที่บริหารราชการแผ่นดินเหมือนเด็กเล่นขายของเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอ็นมาเอาแน่อะไรไม่ได้เรื่องเวลา ทำประธานไปดูครับเลื่อนมากี่รอบจนวันนี้ประชาชนลงเรือเกอ้อมาแล้วกี่ลำครับ mm hmm. แหล่งเงินกลับไปกลับมาขนาดนายกออกมาโชว์พาวนำทีมทแถลงเองบอกว่าต่อไปนี้ชัดเจนแล้วก็ต่อมาก็ยกเลิกสิ่งที่ตัวเองแถลงนายกรัมตี ท่านนี้เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนหาเสียงท่านประธานคงจำได้แจกทันทีไม่มีกู้พอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันออกลายเลื่อนทันทีมีแต่กู้ถึงขั้นออกพระราชบัญญัติเงินกู้ห้าแสนล้านแต่สุดท้าย ยกทงข่าวเพราะจำนวนด้วยข้อกฎหมายว่าทำไม่ได้เพราะที่รัฐบาลพยายามสร้างประเด็นว่าเศร,รษฐกิจกำลังวิกฤตเอาเข้าจริงมันไม่ได้วิกฤตถึงขั้นต้องกู้มาแจกเปลี่ยนมาเป็นใช้เงินทกศแทนหลังจากนั้นท่ามกลางเสียงเตือนว่ามันสุมเสี่ยงผิดกฎหมายเพราะเงินทกศ มีไว้แจกเกษตรกร,กรหรือดูแลเกษตรกร,เ,กรเท่านั้นแต่จะเอามาแจกแบบเบียงแหแบบเฮลิอคอปเ,เ,เตอร์มันนี่ที่ผมอภิปรายไปเมื่อคราวที่แล้วมันทำไม่ได้มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายแต่รัฐบาลก็เสียงแข็งยืนยันว่าทำได้เสียเวลาไปสามเดือนครับเพราะความดื้อรั้นดันทุรังของรัฐบาลจนสุดท้าย โยนผ้าอีกรอบแสดงว่าที่ยืนยันมาตลอดแค่ปากกล้าขาสัน่นสร้างความหวังให้ประชาชนไปวันๆเท่านั้นนะครับเมื่อวานซืนมาใหม่อีกแล้วครับขอเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินที่จะมาแจกมาแค่สงแหลง่งหนึ่งจากงบประมาณปีหกเจ็ดแสนหกมื่น ห้าพล้านบาทสองงบปีหกแปดสองแสนแหมื่นล้านบาทรวมแล้วเป็นสี่แสนห้าหมล้านบาทโดยงบหกเจดแยกเป็นสองก้อนงบหกแก็แยกเป็นสองก้อนรวมแล้วเป็นสี่ก้อนงบหกเจด แสน0กหล้านแยกเป็นงบกลางปีแสนสองหมื่ันล้านบาทก็ที่กำลังขอสภาอยู่เดี๋ยวนี้ครับนี่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็อีกก้อนหนึ่งใช้คำว่าไปบริหารจัดการอีกส3 0 0 0พล้านบาทส่วนงบ68แแยกสองก้อนก้อนแรกงบกลาง ของปี68ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการของสภาวันนี้ครับยังไม่จบ1,052,700ล้านบาทอยู่ในจอนั่นแหละครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งรัฐบาลก็ใช้คำสรุว่าเป็นงบเกิดจากการบริหารจัดการอีกท่านประธานฟังนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับอีก1 3 2 3 0 0ล้านบาท ซึ่งยังไม่รู้อยู่ไนเรืครับแต่ความจริงก็คือจนวันนี้เหมือนที่ผมเรียนเม็ดเงินจริงยังไม่มีสักบาทเดียวยังล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะว่ายังจะต้องรอขั้นตอนกระบวนการทั้ง4 5 0 0 0 0ล้านบาทหลายประเด็นมันถึงยังไม่นิ่งและมันนิ่งไม่ได้เพราะ รัฐบาลบริหารแบบคิดไปทำไปแล้วที่ร้ายที่สุดถ้าใครติดตามอย่างละเอียดสวนมาสวนกันไปด้วยครับตัวอย่างวันสองวันนี้ถ้าท่านประธานติดตามสถานการณ์การเมืองรัฐมนตรีประจำสำนักออกมาถแถลงเรื่องแหล่งเงิน43,000ล้านบอกว่าจะเอามาจากงบกลาง67เจ ไม่ทันขาดคำรัฐมนตรีช่วยคลังออกมาแถลงว่า43,000ล้านไม่จำเป็นต้องเอามาจากงบกลางทั้งหมดก็ได้นี่มันคอรมอชุดเดียวกันไหมครับเรื่องวันลงทะเบียนรัฐมนตรีช่วยคลังแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานนั่งอยู่ด้วยกันทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีช่วยคลัง ประชุมเสร็จน,นายกมอบรมนตีช่วยคลังแถลงรมนตีช่วยคลังก็ออกมาแถลงว่าวันลงทะเบียนจะมอบให้คณะอนุกรรมการไปพิจารณาว่าวันไหนยืนแถลงอยู่ต่อหน้านักข่าวนายกโพสต์ X แล้วครับลงทะเบียน1นสิงหาผมเห็นใจรมนตีช่วยคลังจริงๆไปไม่เป็นเลยครับเพราะนายกมาตัดหน้าแย่งซีน แถลงไปก่อนหนะ้าไปดื้อเรื่องสินค้าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้นี่ก็ยังไม่จบเพราะคณะกรรมการชุดใหญ่มอบกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาอีกอะไรได้อะไรไม่ได้ผมถึงบอกมันคิดไปทำไปแล้วแถมยังสวนกันมาสวนกันไปยอดเงิน ลดมาสามรอบแล้วครับจากเริ่มต้นยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะห้าแสนหก0มืล้านบาทแล้วก็ลดลงมาเหลือห้าแสนล้านแล้วก็ลดอีกเหลือสี่แสนห้าจากเรือยอดก็เลยกลายเป็นเรือแจวแล้วครับวับนนี้แต่ยังคงเป้าหมายห้สบล้านคนไว้ไม่ลด อ้างว่าที่ไม่ลดห0สบล้านแต่ไม่เตรียมไป5้าแสนล้านเตรียมไ้แค่4ี่แสนห้าหมืล้านเพราะหวังว่าห้าล้านคนคือส0ซจะไม่มาใช้สิทธิ์แต่มันมีคำถามว่าแล้วถ้า5ล้านคนเกิดมาใช้สิทธิ์ล่ะครับท่านจะเอาเงินไหนอีกห้าหมื่นล้านเอาไปแจกผมถึงบอกว่านี่มัน นั่งเรือแจวไปตายอานาบหน้าชัดๆเลยครับที่สำคัญการหาเม็ดเงินมาแจกโดยเฉพาะที่รัฐบาลอ้างว่าจะเอามาจากการบริหารจัดการสองก้อนตะกี้ผมเรียนไปแล้วท่านประธานคงจำได้ ว่าคือหนึ่งจากงบ67เดิมที่ผ่านสภาและ43,000ล้านกับสองจากงบ68ที่ยังไม่รู้อยู่ไหนแสน3 0 0ล้านขอเริ่มต้นดยงงบ67 4 3 0 0 0ล้านที่รัฐบาลหวังว่าจะไปเอามานายกมาตอบกระทู้สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเรื่องงบกลางที่ฝาา่ายค้านท่วงติงว่าไม่ได้ใช้เลยไม่จริงใช้ไปเยอะแยะ ขอกราบเรียนครับผมไม่ตรวจสอบตัวเลขแล้วครับนายกพูดความจริงครึ่งเดียวเพราะว่าคำว่าง,งบกลางที่ไม่ได้ใช้และรัฐบาลหวังจะเอามาทำดิจิตอลวอลเล็ตคือเอามาแจกนั้นมันอยู่ในงบกลางฉุกเฉินซึ่งมีอยู่95,000ล้านบาทหรือเกือบแสนล้านตัวกลมๆแต่ท่านประธานทราบไหมครับวันนี้ใช้ไปกี่ตังค์ตัวเลขวันที่11กรกฎาคม67 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับตัวเลขจากกรมบัญชีกลางขึ้นจออยู่นี่ยน,นะครับเกือบแสนล้านรัฐบาลใช้ไปแค่3,238ล้านแค่3.25%ปซ์แปลว่าอะไรแปลว่าการเบริกจ่ายเงินของจริงโดยเฉพาะงบฉุกเฉินเกียร์ว่าง เพื่อให้เงินก้อนนี้จะได้เหลือใช้เอามาแจกสักสี่0มสพล้านเพราะฉะนั้นที่พยายามออกข่าวสร้างภาพใหญ่โตเชิญหน่วยงานมากำชัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ1,2,3,4,5เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจปีนี้โตให้ได้3เปอร์เซ็นต์นี่มันแค่การละครชัดๆเลยครับเพราะพอลงลึกงบนายกเองยังไม่ได้ใช้เพราะจะยักไว้เอามาแจก สนองนโยบายพักการเมืองและรัฐบาลอีกก้อนงบ68แสนสามหมล้านนี่มันเยอะนะครับที่บอกจะใช้บริหารจัดการไปควักเอามาจนวันนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็จะเอามาจากไหนครับตั้งแสนสามหมื่นนขอให้รัฐบาลช่วยตอบด้วย วันนี้สภากำลังกรรมธิการกำลังพิจารณางบปี68อยู่จะเอามายังไงหรือหนึ่งจะใช้เสียงข้างมากในกรรมธิการไปตัดงบมากองไว้เยอะที่สุดอัดจากกระทรวงน,วนู้นกระทรวงนี้ของพรรคร่วมนู้นพรรคร่วมนี้แล้วใช้มติคอรอมอใส่ไปในงบกลางเพื่อเอาไปทำดิต่ลว,วันเห็ดแทนและพรรคร่วมรัฐบาลว่าไงครับ จะนั่งเป็นตัวการ์ตูนอยู่แล้วครับและท่านจะบรรลุนโยบายพักการเมืองของท่านเฉพาะที่ไปสัญญาประชาชนไว้ทําได้ไหมครับในเมื่อเอาไปให้พักเดียวก็ทําหมดแล้วและประชาชนจะเสียหายขนาดไหนครับกระทรวงแต่และกระทรวงจะเอาเงินไหนไปบริหารเพราะเขาวางแผนกันมาครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วหรือจะต้องมาเสนองบกลางปี6กอีกเพื่อให้ได้เงินพอแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยล้าน แล้วก็บวก5้าหมื่นอีกนะครับที่บอกว่าคนจะไม่มาใช้สิหล้านคนนี่คือความจริงที่รัฐบาลไม่ได้บอกแล้วผมต้องบอกไงครับและมันนี่คือวิบากกรรมที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองและไม่ได้บอกฝ่ายประชาชนให้ได้รับทราบจนผมต้องมาทำหน้าที่บอกกับประชาชนแทนรัฐบาล อีกเรื่องครับเรื่องตัวพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ที่รัฐบาลกำลังเสนอและสภากำลังพิจารณาอยู่เดี๋ยวนี้ขอเอ่ยถึงหน่อยนึงครับว่ากฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วยหลักการเหตุผลแล้วก็เนื้อหาแค่หมาตราขอเงินมาแสนสองหมื่สองพันล้านประกอบด้วยรายจ่าย ใส่ไว้ในงบกลางแส2สอ0หมล้านเพื่อทำดิจิตอลวอลเล็ตโดยเฉพาะย้อนไปอีกนิดเดียวแล้วก็ให้กระทรวงคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเฉพาะแส2 0 0 0ล้านนี้ 3. ระบุรายได้ว่าไม่ได้กู้ทั้งดุนเพื่อแก้เกี้ยวว่าอย่างน้อยยังมีรายได้มาสักหมื่นล้านผมไปอ่านเอกสารดูระบุไว้ว่ารายได้หมื่นล้านที่ว่ามาจากภาษีและรายได้อื่น โดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการ <c oughs> ดีใจคิดไปอย่างน้อยก็จะมีเงินภาษีหรือเงินที่เกิดจากฝีมือรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาสักหมื่นล้านแม้ที่ผ่านมางบหกรัฐบาลเก็บรายได้ต่ำเป้าตลอดก็าตามแต่มันก็ยังเห็นแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์เล็กๆ ว่าเป็นความพยายามรัฐบาลแต่พอไปดูลึื่อเกาจริงไม่ละครับหมื่นล้านนี่มาจากรายได้ของบรรษัทวบริหารสินทรัพย์ไทยที่เขาต้องโอนให้คลังก็เลยถือโอกาสโดยสารใส่มาเป็นรายได้ของรัฐบาลจะได้แก้เกี่ยวว่าไม่ได้กู้ทั้งดุนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนะในเงินก้อนนี้จึงกลายเป็นเงินบุญหล่นทับไม่ใช่เงินที่เกิดจากฝีมือรัฐบาลจริง เมื่อรายจ่ายแสนสองหมืนสงพันล้านรายได้หมื่นล้านก็เลยกลายเป็นว่าการถ้าจะอนุมัติพระราชบัญญัติวันนี้จะเท่ากับการอนุมัติให้รัฐบาลไปกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลอีกแสนหนึ่งสงพันล้านบาทเพียงเพื่อเอามาแจกสนองนโยบายส่วนการใช้หนี่ทั้งต้นทั้งดอกเป็นเรื่องอนาคต ที่ต้องไปใช้นี่กันเองสำหรับประเทศมีอีกประเด็นหนึ่งครับตะกี้พูดกันไปบ้างแล้วแต่ผมขอพูดอีกมุมหนึ่งให้ประธานได้เห็นคือรายจ่ายลงทุนที่ใส่ไว้ในพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้เรื่องนี้วิจารณ์กันมากนะครับทุกวงการของคนมีความรู้เพราะงบ6-7เเพิ่มเติมฉบับนี้ ระบ,บุรายจ่ายไว้แสนสองหมื่นสองพันล้านแสนสองหมื่นสองพันล้านนี้รัฐบาลไปตีความว่าจะแบ่งเป็นสองก้อนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นรายจ่ายประจำแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายลงทุนจากแสนสองหมื่นสองพันล้านคือเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านคือแสนล้านไอ้นี่เป็นเงินลงทุนรายจ่ายลงทุนทำถามทำทำไม รัฐบาลไปตีความว่าเป็นรายจ่ายลงทุนถึง80%ซึ่งมันไม่น่าจะจริงเพราะดิจิตอลวอลเล็ไม่ใช่เงินลงทุนแต่เป็นเงินโอนเพื่อการบริโภคนิยามคำว่ารายจ่ายลงทุนของสำนักงบก็ระบุชัดครับขออ่านให้ประธานฟังนิดนึงจะได้ชัดว่า งบลงทุน9 0,000ืนกว่าล้านเนี่ยมันเข้ากรณีนิยามรายจ่ายลงทุนของสำนักงบไหมนิยามรายจ่ายลงทุนเนี่ยเขาระบุไว้ชัดครับอยู่ในจอหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อหนึ่งจัดหาสินทรัพย์ประเภททุนทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่มีตัวตนก็อย่างเช่นคารุพัน์ที่ดิน อาคารสิ่งก่อสร้างเป็นต้นที่ไม่มีตัวตนก็อย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสัมปทานที่เกี่ยวกับที่ดินด้วยนะครับเป็นต้นตลอดจนรายจ่ายลงทุนคือรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืน คือรัฐบาลให้เปล่านั่นเองและมีและกำกับผู้รับต้องนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ประเภททุนไม่ใช่เอาไปบริโภคผมแปลเติมให้นอกจากนี้ยังรวมถึงรายจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนทรัพย์ทางการเงินโดยผู้รับตั้งใจขีดเส้นใต้นำไปลงทุนผมเติมให้อีกไม่ใช่ไปบริโภค เพราะฉะนั้นการไปวินิจฉัยเอาเองว่าเงินแส2สอ0หมันล้านที่มาขออนุมัติสภาวันนี้เท่ากับเงินลงทุนถึง80%นี่มันคาบลูกคาบดอกไปหน่อยไหมครับแล้วสุดท้ายอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงพระราชบัญญัติ วิัยการเงินการคลังมาตรา20วงเล็บหนึ่งต่อไปผมเข้าใจครับรัฐบาลพยายามที่จะใส่ฟองสบู่ให้เห็นว่าเงินที่มาขอกู้วันนี้จริงๆแล้วเอาไปลงทุนเยอะไม่ได้เอาไปบริโภคอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในการพัฒนาต่อไปแต่มันหนีความจริงไม่พน้น ว่าที่แจกไปเนี่ยแจกให้ไปบริโภคไม่งั้นจะไปกําหนดสินค้าทําไมครับว่าซื้ออะไรได้มั่งและนี่มันไม่ใช่บริโภคมันเรียกว่าอะไรครับแต่หวังการลงทุนทอดสองทอดสามว่าพอซื้อมากๆโรงงานจะได้ผลิตสินค้ามากขึ้นไปลงทุนมากขึ้นแต่มันแจกหกเดือนแวบเดียวมันก็หายไปแล้วมันจะมาคิดเป็นลงทุนตั้ง80ดอร์ได้ยังไงเรื่องใหญ่อีกเรื่องที่ผมต้องพูดครับคือ เรื่องความคุ้มค่ารัฐบาลตีปิ๊บมาตลอดว่าทำดิจิตอลบอลเล็ตแล้วจะทำให้เศรษฐกิจโต5%นายกพูดเองพูดหลายรอบครับและจะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะมันจะเอาเงิน5 0แสนล้านหรือ4 5แสนห้าเอาผมแก้ให้ไปใส่มือคนไทยหลังจากนั้นก็หมุนไปหาร้านค้า จากร้านค้าก็จะหมุนไปหาโรงงานแล้วก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน6เดือนที่แจกและจะทำให้ GDP เฉพาะ Digital et, วอลเล็โต1.2ถึง1.8ตัวเลขกลางก็คือ1.5เพิ่มขึ้นพูดอย่างกระตลกคาเฟ่ดูถูกคนคิดเลขเป็นทั้งประเทศเลยครับ ที่บอกว่าจะโตเท่านี้เพราะอะไรเพราะไม่ว่านักวิชาการสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์แบงค์ชาติองค์กรอิสระสภาพัฒน่วยงานของรัฐเองที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดตัวเลขทางเศรษฐกิจพูดตรงกันว่าที่บอกว่าจะได้ได้จริงแต่มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะดูตัวเลขง่ายๆที่สุด ที่ผมบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียก็คือลงทุนกู้มาห้าแสนล้านผมเอาถ้าคนมาใช้สิทธิ์เต็มบรรทัดนะครับร้อยเปอร์เซ็นตลงทุนกู้มาห้าแสนล้านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับตัวเลขกลมๆประมาณสามเปอร์เซนต์มันอาจจะคลาดเคลื่อนมั่งขอภัยจะได้เข้าใจง่ายๆเท่ากับลงทุนกู้มาสามแสนล้านเอ้สามเปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ผลได้ ทุกหน่วยพูดตรงกันครับไม่กี่วันเนี่ยกรรมธิการเศรษฐกิจเชิญสภาพั์มาชี้แจงตรงๆเขาบอกว่าจะทําให้เศรษฐกิจโตในปี67ได้แค่0.2 0.2%แล้วก็ปี68 0.3รวมแล้วก็คือตัวเลขกลมๆง่ายๆคิดคร่าวๆ0.5ครึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือจะได้มาแสนล้านตัวเลขรลมๆก็แปลว่าลงทุนไป5 0 0แสน ได้มาแสนหนึ่งเอาแถมให้อีกตามที่รัฐบาลประเมินว่าจะโต1.5 1.5มันก็เท่าไหร่ละครับ0.5แสนก็ได้สัก2 5 0 0 0ลงไป5แ0 0 0 0มันก็ยังได้ไม่คุ้มเสียอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ขอฉายคร่าวๆมันไม่เป๊ะตามนี้หรอกครับไม่งั้นจะพูดกันยาวทางวิชาการ แต่ผมต้องการอธิบายให้ประธานและประชาชนได้เข้าใจร่วมกันไปด้วยว่าทำไมผมบอกได้ไม่คุ้มสเสียรัฐบาลที่บอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจหมุนโตอย่างที่ผมกราบเปลี่ยนมันไม่ได้ได้ไม่คุ้มเสียแค่ตัวเลขที่รัฐบาลบอกกับตัวเลขที่ผมเปรียบเทียบให้ดู มันยังมีค่าเสียโอกาสถ้ารัฐบาลเอาเม็ดเงินห้าแสนล้านนี้ไปทำอย่างอื่นจะได้มากกว่านี้เช่นเอาไปแจกกลุ่มเปราะบางไปแจกคนจนซึ่งจะทำให้เขาใช้เงินทันทีเศรษฐกิจหมุนเวียนทันทีไม่ไปเก็บไปยักไว้และเอาเงินอีกก้อนที่เหลือ เอาไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมครับเช่นเอาไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสร้างคนในระบบเศรษฐกิจสร้างคนในระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ธุรกิจใหม่และธุรกิจสมัยใหม่ ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่เพราะต่อไป EU เขาจะไม่ค้าขายด้วยกับประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสหรัฐเขาก็จะไม่ค้าขายด้วยลูกค้ารายใหญ่ของเราจะไม่ค้าด้วยทำไมไม่ลงทุนเตรียมไว้กับเรื่องนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลที่เรากำลังเดินเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีโคโนมีเหล่านี้คุ้มกว่าไหมครับแทนการ กู้มาแจกเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพราะฉะนั้นการกู้มาแจกแค่หกเดือนผมกราบเรียนเลยครับมันถึงเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมจอมเดียวแล้วก็หายไปแต่ที่จะเกิดตามมาก็คือพายุหมุน แต่เป็นพายุหมุนที่หมุนเอานี้ก้อนโตมาให้คนไทยต้องชดใช้ไปอีกนานเท่านานเท่าทํานองประเทศเสียหายไม่ว่าขอให้ข้าได้หาเสียงที่พวกเราพูดกันอยู่ในสาภาเนี่ยครับสุดท้ายครับ เรื่องความไม่โปร่งใสผมยังไม่ขอพูดวันนี้หรอกครับเพราะยังไม่ได้ลงมือแจกแต่ว่าขอเตือนรัฐบาลให้ระวังอย่าทำให้แรงกู้เที่ยวนี้กลายเป็นแรงกู้ไร้อนาคตเพราะการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันขาด พราะจนวันนี้ยังมีคำถามเดิมๆจากประชาชนเพราะประชาชนเขาสงสัยรัฐบาลเช่นหนึ่งทำไมไม่แจกเป็นเงินสดทำไมต้องซับซ้อนซ่อนเงื่อนสองทำไมไม่แจกผ่านแอปเป๋าตังที่คนไทยคุ้นชินอยู่แล้ว สามมีคนถามว่าแล้วทำไมต้องแจกอายุ16ขึ้นไปไม่แจกตั้งอายุ13อายุสิบสาไม่ต้องเรียนไม่ต้องใช้ไม่ต้องกินเหรอครับแต่ว่ารัฐบาลยังไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ผมช่วยตอบแทนไปแล้วครับ ว่าที่แจกอายุ16ขึ้นไปเพราะอีก2ปีอายุ18ลงคะแนนได้ไงครับแต่ถ้าแจกอายุ13อีก4ปีเพิ่งอายุ17ยังลงคะแนนไม่ได้แจกไปก็เสียของตรงนี้จึงเป็นคำตอบว่าสุดท้ายแล้ว ที่แจกไปเนี่ยเพื่อใครมีคนถามสุดท้ายอีกว่ารัฐบาลเคยถามตัวเองไหมครับว่าตอนรัฐบาลเข้ามาใหม่ๆช่วงเดือนมกรามีการทำผลสำรวจถามว่าถ้ารัฐบาลยกเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ประชาชนจะโกรธไหม ท่านประธานคงจำได้ประชาชนตอบตรงกัน68.85%หรือ69ตัวเลขรวมๆ70ะจะได้จำง่ายๆตอบตรงกันว่าไม่โกรธเลยผมอนุมานเอาเองว่าที่ประชาชนบอกว่าไม่โกรธเลยเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจยัง,ยงพอไปได้ แต่ถ้ามาถามใหม่ผมไม่แน่ใจว่าทำตอบมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือไม่ที่อาจจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะประชาชนหันมาพิศวาสโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่เป็นเพราะว่ารัฐบาลน,นี้บริหารมาเกือบปีเกือบไม่เหลืออะไรให้ประชาชนหวังได้อีกแล้วนอกจากน้ำข้าต้มชื่อดิจิตัลวอลเล็ตชามเดียวเนี่ยครับ และเพราะเกือบปีที่ผ่านมาผลงานรัฐบาลผมไม่ส,สาทยายแล้วครับบอกตรงๆว่าสุดเหยจริงๆทุกด้านแต่สิ่งหนึ่งที่อยากขอกราบเรียนก่อนจบสุดท้ายก็คืออยากจะบอกสั้นๆว่าขอให้รัฐบาลได้รับทราบแม้จะเปลี่ยนไปใช้แอปทางรัฐ แต่ดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นแค่ทางรอดของประชาชนคนจนและกลุ่มเปราะบางชั่วคราวเฉพาะกิจเท่านั้นแม้มันอาจจะเป็นทางรอดของบางพักการเมืองแต่ที่แน่นอนไม่ใช่ทางรอดของประเทศครับขอบคุณมากครับ